ลีน่าจังพูดฝากไว้ให้ได้คิดหลังอิงฟ้ารหัสได้ออกมาบอกว่าเธอนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหลือล้างแฟนคลับต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้กับอิงฟ้าวรหัสมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022หลังเจ้าตัวออกมาเผยว่าตอนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหลือล้างอยู่ในขั้นที่ค่อนข้างหนักซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่การรักษาตอนนี้ก็คือการเยียวยาเพราะว่ายาที่กินมันต้องเป็นยาอีกตัวนึงแต่ถ้าเป็นยาตัวนี้ตลอดระยะเวลาในการปรับเคมีในสมองประมาณ 1-2 เดือนก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องไปเก็บตัวที่อินโดนีเซียก็เลยต้องกินยาอีกแบบหนึ่งไปก่อนล่าสุดลีน่าจังเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงประเด็นข้างต้นผ่านไลฟ์สดบอกว่าจะซึมเศร้าได้ไงมันมีความสุขจะตายอิงฟ้าป่วยซึมเศร้าเรื้อรังเพราะพบแต่ความผิดหวังอ่ะคนไทยอีก30ล้านคนเขาคงจะหนักกว่าอิงฟ้าอิงฟ้าเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วมีเจ้าพ่อนางงามดูแลรักเหมือนลูกตัวเองนางยังคิดว่านางผิดหวังหรอเธอต้องคิดว่าเธอโชคดีที่สุดในโลกแล้วไม่ต้องกินยาอะไรหลอกเชื้อฉันใจเธออ่ะสำคัญสุดนางงามคนอื่นประกวดมาไม่มีงานทำนะแต่เธองานล้นมือเลยนะเธอมีเจ้าพ่อนางงามรักเธอยิ่งกว่าลูกในไส้ประเคนให้ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวและใจเธอคิดว่าเธอโชคดีเธอจะหายเธอโชคดีขนาดไหนยังไม่พอใจอีกหรอเธอคิดถึงที่เธออยู่บ้านเช่า300บาทแล้วนี่เธอมาถึงขนาดนี้เธอยังมาซึมเศร้ากูว่าดัดจริตยาอะไรก็รักษาไม่ได้หรอกอยู่ที่ใจมึงตัดหางไปวัดทอมนั้นเลยมันไม่ได้มาทำให้มึงดีหรอกมันมีกี่คนก็เลิกไม่เห็นหรอมึงต้องหาผัวรวยๆเศรษฐีหมื่นล้านเหมือนชมพู่อารยามึงรู้ไหมว่ามึงวาสนาดีขนาดไหนชีวิตมึงดีกว่านางงามผู้เข้าประกวดทุกคนเลยในมิสแกรนด์งานปังเปี้ยงถ้ามึงคิดว่าชีวิตมึงผิดหวังรุนแรงซ้ำซากเหลือรังคนไทย30ล้านคนก็แย่กว่ามึงอีกเขาไม่มีโอกาสแบบมึงนะเธอโชคดีที่สุดในโลกแล้วไม่ต้องกินยาอะไรเลยเราไปฟังเสียงของลีน่าจังที่ได้พูดถึงปีฟ้ากันเลยค่ะจะซึมเศร้าเรื้อรังได้ไงยังมีความสุขจะตายยังมีคนไทยถ้าหากว่าอย่างอิงฟ้าป่วยจะซึมเศร้าเรื้อรังเพราะพบกับความผิดหวังอ่ะคนไทย30ล้านคนก็คงจะหนักกว่าอิงฟ้าถ้าอย่างอิงฟ้าโชคดีที่สุดในโลกแล้วเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วมีเจ้าพ่อนางงามดูแลยังจะไข่ในหินรักมันลูกของตัวเองนางยังคิดว่านางผิดหวังอ่ะยาอะไรก็รักษาไม่หายอิงฟ้ากลัวเธอเองเท่านั้นแหละเธอต้องคิดว่าเธอโชคดีที่สุดในโลกไม่ต้องไปกินยาอะไรหรอกอิงฟ้าเชื่อฉันใจของเธอสำคัญที่สุดนางงามคนอื่นประกวดมาไม่มีงานทำนะแต่เธองานล้นมือเลยนะเธอมีเจ้าพ่อนางงามที่รักเธอยิ่งกว่าลูกในไส้ประเคนให้เธอทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเธอกับใจเธอแล้วเธอคิดว่าโอ้โหกูโชคดีใช่ไหมอาการป่วยซึมเศร้าของเธอจะหายเธอโชคดีที่สุดในบรรดามิจฉาที่เจ้าพ่อนางงามจัดประกวดคนอื่นมาไม่มีงานเลยนะแล้วมานั่งรีวิวขายน้ำพริกให้เจ้าพ่อนางงามแต่เธอโชคดีขนาดไหนเธอยังไม่พอใจเธอคิดถึงสมัยที่เธอต้องอยู่บ้านเช่า300บาทแล้วนี่เธอมาถึงขนาดนี้เธอจะมาซึมเศร้าหรือว่าดัดจริตยาเหี้ยอะไรก็รักษามึงไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ใจมึงถ้ามึงคิดว่าโอ้โหกูโชคดีที่สุดในโลกแล้วมีแต่คนรักกูเฉพาะนางงามก็รักกูดูแลยิ่งกว่าลูกในไส้ถ้าคิดอย่างนี้มันจะหายป่วยรู้ป่ะอิงฟ้าตัดทางไปวัดอีทอมนั่นเลยมันไม่ได้มาทำให้มึงดีหรอกมันมีตั้งกี่คนมันก็เลิกหมดไม่เห็นเหรอมึงต้องได้ผัวรวยๆมหาเศรษฐีเป็นหมื่นล้านเหมือนชมพู่อารยาเอฮาเกตมันไม่ได้ทำให้ชีวิตมึงดีขึ้นพามึงไปเที่ยวพามึงไปกินเหล้าเมาอยู่ข้างถนนน่ะมันจะดีตรงไหนมึงรู้ไหมว่ามึงวาสนาดีขนาดไหนแล้วที่หมอบอกว่าซึมเศร้าเรื้อรังผิดหวังผิดหวังอะไรชีวิตมึงดีกว่านางงามผู้เข้าประกวดอีกทุกคนเลยในมิสแกรนด์เพราะว่าประกวดมาปุ๊บดังปังเปรี้ยงมีงานเต็มไปหมดรับรางวัลเต็มไปหมดนางงามคนอื่นยังไม่เคยมีนะมิสแกรนด์จะบอกให้รู้ไว้ถ้ามึงยังคิดว่ามึงผิดหวังในชีวิตอย่างรุนแรงซ้ำซากเรื้อรังคนไทยอีก30ล้านคนก็เขาแย่ยิ่งกว่ามึงอีกเขาไม่มีโอกาสอย่างมึงนะโอ้โหเธอนี่มันแบบโชคดีที่สุดในโลกแล้วไม่ต้องไปแดกยาเหี้ยอะไรเลยแดกแล้วมันก็ทำให้มึงโกง
มึนๆงงๆจะนอนทั้งวันแดกมากๆก็กลายเป็นบ้าไปเลยไปนอนสีกัญญาไม่ต้องแดกค่ะทำงานงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆเนี่ยถึงกับเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้กับอิงฟ้าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหลังที่เธอเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเธอนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังค่ะแต่มิกไวท์ค่ะแม่ลีน่าจังเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวนี้ที่ว่าอิงฟ้าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังด้วยค่ะแม่ลีน่าจังเนี่ยก็ได้ออกมาพูดว่าเธอโชคดีที่สุดในโลกแล้วไม่ต้องกินยาอะไรเลยใจเธอสำคัญที่สุดและยังมีพ่อนางงามอย่างขุนนวัตเนี่ยคอยดูแลปกป้องเหมือนลูกในไส้อีกด้วยแต่ล่าสุดนะคะเหมือนว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยจะลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากหน้าเฟซบุ๊กของแม่ลีน่าจังด้วยค่ะแต่ก็มีชาวเน็ตนะคะเมินเร็วสามารถอัดคลิปไว้ได้ทันค่ะ